ู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าค่ะครับเช้าวันอาทิตย์ที่28เมษายนพุทธศักราช2567แรม5ค่ำเดือน5ปีมะโรงครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณชัยศิลป์คนคล่องดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณชัยศิลป์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้มาพร้อมกับคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะพร้อมทีม Facebook Live นะคะน้องฟิลฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องอามพงศักดิ์คำตุ้มแล้วก็ทีมข้อมูลคนสวยนะคะน้องไอวรินอนันทเมธค่ะครับแหมพบกันในเช้าวันอาทิตย์ครับท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดมาหลายสัปดาห์แล้วครับคุณชัยศิลป์ครับ อุณหภูมิบางพื้นที่เนี่ยนำหน้าด้วยเลข4ฮะอันนี้คือสูงที่สุดนะครับล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่แถวๆภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางเนี่ยแหละครับซึ่งก็อยู่อุณหภูมิสูงสุด 43-44 องศาเซลเซียสนะฮะแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยฮะก็อยู่ที่ประมาณ42องศาเซลเซียสนะครับพื้นที่ที่บอกว่าเย็นและน่าอยู่ที่สุดณวันนี้นะฮะนั่นก็คืออุณหภูมิที่ต่ำที่สุดเนี่ยก็คือภาคใต้ฝั่งอันดามันยังไม่แตะเลข4 38เท่านั้นเองนะฮะอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยหลายทั่วทุกภาคเนี่ยก็ปรับสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะแต่ก็อดทนไปหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยสถานการณ์อากาศร้อนเนี่ยก็จะเริ่มคลี่คลายแล้วเพราะจะเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนครับแต่พอฟังแบบนี้แล้วโลกออนไลน์มีการแชร์กันครับคุณชัยศิลป์และท่านผู้ฟังเขาบอกว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปวิกฤตอากาศที่สุดขั้วร้อนถึงร้อนจัดเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่แค่กลางเดือนพฤษภาคมอย่างที่ผมบอกเท่านั้นบอกว่าจะยาวไปถึงกันยายนเลยครับฟังแล้วหน้ามืดตกอกตกใจนะครับเขาบอกว่าหน้าฝนอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลดลงมากนักแต่อุณหภูมิจะสูงแบบนี้ไปถึงกันยายนอันนี้เขาแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับกรมอุตุออกมาชี้แจงเลยครับบอกว่าฤดูร้อนของไทยครับปกติจะเริ่มต้นกลางเดือนกุมภาถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีราวๆ2เดือนครึ่งแม้แต่ผมรู้สึกว่ามันยาวนานกว่า2เดือนครึ่งนะฮะโอ้2เดือนครึ่งฮะก็ช่วงนี้แหละครับก็เป็นช่วงหน้าร้อนซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยบางวันอุณหภูมิอาจจะสูงถึง40กว่าองศาเซลเซียสแต่ว่าการเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยก็คือยืนยันครับว่ากลางเดือนพฤษภาคมยาวไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมที่จะนำความชื้นมาปกคลุมประเทศไทยนะครับก็เหมือนไปฉีดความเย็นเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยลมเนี่ยจะช่วยระบายความร้อนทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นดังนั้นพอมีฝนเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิอากาศก็จะคลายความร้อนลงดังนั้นเดือนกันยายนเป็นปลายฤดูฝนปกติฝนตกชุกเกือบทุกภาคของประเทศนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยก็ไม่น่าจะสูงมากนักดังนั้นข่าวลือข่าวลวงที่พูดออกมาแบบนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงครับค่ะแต่ยังไงกรมอุตุเองก็ยังมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเหมือนกันนะคะว่าสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์นี้นะคะที่จะถึงนี้จนถึงสักปลายสัปดาห์วันที่3พฤษภาคมไทยเราจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปค่ะกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่อันนี้ตลอดช่วงเลยนะคะยังไงก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพกันเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็คือพอคือร้อนอยู่แล้วก็ร้อนยิ่งร้อนจัดขึ้นไปยังไงใครที่ทำงานกลางแจ้งนะคะหรือว่าต้องทำเป็นเวลานานๆระมัดระวังตัวเองด้วยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ไว้ตลอดช่วงด้วยค่ะครับโอ้เรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเรื่องของการทำงานกลางแจ้งเนี่ยบางทีไปห้ามเนี่ยมันบางทีห้ามยากครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจำเป็นต้องทำคนงานก่อสร้างหรือกิจกรรมกิจการอะไรต่างๆเนี่ยโอ้จำเป็นต้องทำจริงๆนะฮะก็คือวิธีการเลี่ยงกันง่ายๆเนี่ยก็คือ
เรื่องของการสวมเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนนะฮะอย่าสวมเสื้อที่มีสีเข้มสีดงสีดำอะไรเนี้ยหลีกเลี่ยงกันหน่อยในช่วงนี้เพราะว่าเป็นสีที่ดูดจับความร้อนแล้วก็จะทำให้เรื่องของการเกิดฮีทสโตรกเนี่ยมันเพิ่มมากง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะสามารถหลีกเลี่ยงได้รวมถึงการดื่มน้ำบ่อยๆนะฮะการดื่มน้ำบ่อยๆเนี่ยก็ช่วยได้นะครับเป็นการลดอุณหภูมิความร้อนในตัวครับค่ะพี่เกียรติบอกว่าลำปลายมาสบุรีรัมย์28องศาครับพี่จันที่มาแซ่ซิมสวัสดีค่ะคุณก้องเกียรติป้าออนจากปทุมธานีเอาที่ไหนอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างมีคุณโชคดีบอกสุราษฎร์ธานีอากาศร้อนครับร้อนเหรอฮะสุราษฎร์นี่จริงๆอากาศน่าจะเย็นกว่าทุกๆภาคนะฮะเพราะว่าเป็นภาคใต้เนี่ยต้องลองไปอยู่แถวๆเหนือแม่ฮ่องสอนหรือว่าเชียงรายลำปางเนี่ยนะฮะลำปางเนี่ยปีนี้ต้องจับตามองเพราะว่าเขาบอกว่าอาจจะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ร้อนที่สุดจับตาดูปีที่แล้วเนี่ย 44.5 องศาเซลเซียสเป็นจังหวัดแถวๆเหนือนั่นนะฮะแต่ว่าปีนี้เดี๋ยวจับตาดูหมดหน้าร้อนเดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมีสถิติออกมาว่าพื้นที่ไหนเนี่ยถือว่าร้อนที่สุดแล้วว่าคนในภาคนั้นในพื้นที่นั้นเนี่ยควรจะภูมิใจนะฮะว่ารอดออกมาได้รอดมาได้นะฮะ เออพูดถึงเรื่องของการทำงานเมื่อสักครู่คุณชัยศิลป์ที่ผมบอกว่าพออุณหภูมิสูงแบบนี้เนี่ยเราไปบอกเขาให้หลีกเลี่ยงนู่นหลีกเลี่ยงนี่บางทีชีวิตคนเนี่ยมันเลือกไม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยจะต้องทำงานกลางแจ้งและต้องทนกับความร้อนแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมีกฎหมายที่กำกับดูแลความปลอดภัยไว้แล้วให้กับนายจ้างต้องทำให้กับลูกจ้างเช่นเรื่องของการไปอยู่ในโรงงานหรือการไปอยู่ในสถานที่ทำงานเนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาก็ควรที่จะมีเรื่องของสุขอนามัยแล้วก็การแก้ไขอากาศร้อนในพื้นที่ไม่ใช่ไปให้ไปอยู่ในที่อุดอู้แล้วก็ร้อนจัดๆนะครับประเด็นนี้ครับคุณโสภาเกียรตินิรชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกมาบอกครับว่าปีนี้เนี่ยไทยอุณหภูมิสูงมากครับ40กว่าองศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ร้อนแบบนี้เนี่ยไม่ส่งผลดีเลยครับเรารู้สึกว่ามันคือความเคยชินแล้วคุณชัยศิลป์เห็นเลข4แตะข้างหน้าเหมือนราคาทองอ่ะเลข4แตะข้างหน้า 40,000 องศาของอุณหภูมิก็40กว่าเนี่ยจนรู้สึกว่าเป็นความเคยชินแต่ร่างกายเราไม่ชินครับตรงนี้เองฮะอุณหภูมิสูงส่งผลให้คนที่ทำอาชีพอยู่กลางแจ้งผู้ใช้แรงงานคนที่อยู่ในสถานที่ที่ปิดอับอาจก่อให้เกิดอันตรายมีผลกระทบกับสุขภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นตะคริวเป็นลมอ่อนเพลียผดผื่นหรือโรคที่เกิดกับจิตประสาทนะฮะเนื่องจากความร้อนคือร้อนมากๆนี่มันบ้าเลยนะฮะคุณชัยศิลป์สังเกตเอ้าจริงคือทำไมโรงเรียนถึงปิดเทอมเด็กเครียดเนี่ยฮะถ้าเกิดร้อนๆเนี่ยเรียนเข้าไปด้วยโอ้โหเดี๋ยวจะเป็นบ้ากันหมดนะฮะทำงานเหมือนกันทำงานถ้าเกิดทำงานด้วยร้อนด้วยคุณว่ายังไงอะก็เราอย่าใจร้อนตามคือเอาอย่างนี้ให้คุณจัดรายการกลางแจ้งอย่างเงี้ยแดดเปรี้ยงๆก็ร้อนนะคะเมื่อฟังแต่ว่ารับรองฮะพูดไม่รู้เรื่องฮะเละไปหมดเลยฮะก็เลยบอกว่าตรงนี้เองฮะมันเป็นเรื่องของการทำงานที่มีกฎหมายกำกับดูแลนะฮะไม่ใช่ว่านายจ้างเนี่ยจะสั่งให้ลูกจ้างเนี่ยไปทำงานร้อนๆได้หรือทำงานเกินขีดจำกัดทำให้ลูกจ้างเสียชีวิตนะฮะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ขอความร่วมมือนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงและมาตรฐานในการบริหารจัดการดำเนินการด้านความปลอดภัยชีวอนามัยสภาพแวดล้อมการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียงตามกฎหมายนะฮะพุทธศักราช2559ครับเพื่อดูแลลูกจ้างไม่ให้ประสบอันตรายต่อสุขภาพนะครับเมื่อต้องทำงานกับความร้อนภายใต้สภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงๆแบบนี้นะครับกฎกระทรวงนี้มีรายละเอียดยังไงก็อยู่ที่มาตรา8แห่งพรบความปลอดภัยปี54ฮะสาระสำคัญเรื่องเกี่ยวกับความร้อนเช่นมีการกำหนดมาตรฐานระดับความร้อนกำหนดค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของงานที่ลูกจ้างทำในลักษณะต่างๆและกรณีที่สถานประกอบการมีแหล่งความร้อนที่อาจเป็นอันตรายก็กำหนดให้นายจ้างปิดป้ายและประกาศเตือนเอาไว้นะครับเพื่อให้ลูกจ้างได้มองเห็นนะฮะแล้วก็กรณีสถานประกอบการที่มีระดับความร้อนเกินมาตรฐานในโรงงานหรือว่าสภาพอากาศปิดนะฮะนายจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสภาวะการทำงานด้านวิศวกรรมเพื่อควบคุมระดับความร้อนให้เป็นไปตามกฎหมายแม่ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมแม่ค้าเนี่ยที่ลวกก๋วยเตี๋ยวขายแล้วไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เนี่ยเอาแค่นี้ก็จะตายแล้วครับแต่ถ้าเป็นโรงงานละฮะเครื่องจักรร้อนๆแล้วก็ไม่ได้มีแอร์สภาพอากาศปิดบางโรงงานเนี่ยโรงไม้หรือโรงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะโอ้โหความร้อนเนี่ยมันขึ้นสูงนะครับตรงนี้เองนะฮะก็ลูกจ้างเนี่ยก็สามารถร้องเรียนหรือร้องขอกับนายจ้างให้มีการปรับปรุงได้นะครับซึ่งหากนายจ้างปฏิบัติตามถูกต้องก็จะช่วยให้ลูกจ้างได้รับการดูแลคุ้มครองไม่ประสบอันตรายนะครับสิ่งที่ควรที่จะเพิ่มเติมความเหมาะสมเพื่อผ่อนคลายความร้อนให้กับลูกจ้างอันนี้แนะนำนะฮะค่ะก็คือเครื่องปรับอากาศแอร์เนี่ยแหละฮะพัดลมระบายอากาศ
ู้กดน้ำเย็นหนีร้อนมาเพิ่งเย็นได้นะฮะจัดเวลาพักให้ถี่ขึ้นลดความเสี่ยงในการทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงฮะหากมีข้อสงสัยต้องการรับคำปรึกษาด้านความปลอดภัยแรงงานสอบถามได้ที่กองความปลอดภัยแรงงานครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ024489141ฮะฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะ024489141หรือสายด่วน1546สายด่วน1546ครับค่ะวันนี้ต้องให้ความสำคัญเพราะว่าองค์การแรงงานโลกนะคะหรือว่า ILO เขากำหนดให้เป็นวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลทุกวันที่28เมษายนของทุกปีนะคะคือวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลดังนั้นค่ะตั้งแต่ปี2545จนถึงวันนี้ก็22ปีมาแล้วนะคะที่ทางองค์การแรงงานโลกเขารณรงค์ส่งเสริมแนวคิดในการสร้างและก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างยั่งยืนก็อย่างที่น้องจ๊อบบอกไปค่ะคุณผู้ฟังว่าเน้นให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานยิ่งเวลาทำงานยาวๆไปเนี่ยมีจุดช่วงพักนะคะมีสวัสดิการให้เนี่ยโอ้โหลูกจ้างชอบนายจ้างก็มีกำลังใจเพราะว่าลูกจ้างก็ทำงานเต็มที่อ่ะวันนี้ท่านไหนที่เป็น FC ข่าวยามเช้าแล้วก็ได้หยุดพักนะคะที่ทำงานเนี่ยให้หยุดพักหรือว่าได้ทำงาน2แรงหรือมีความประทับใจเจ้านายหรือว่านายจ้างสถานประกอบการบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาหน่อยว่าพอใจถูกใจนายจ้างที่แบบให้สวัสดิการอะไรบ้างนะคะเพราะว่านี่จะเป็นโอกาสดีค่ะสำหรับวันสำคัญวันนี้วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลเพราะว่าจะเป็นโอกาสในการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยในสถานที่ทำงานนะคะเพื่อให้สิ่งแวดล้อมการทำงานปลอดภัยและช่วยการลดบาดเจ็บการเสียชีวิตในที่ทำงานทั่วโลกเลยหลักการก็คือการสร้างความตระหนักในความสำคัญของการดูแลและควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ทำงานค่ะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุการเสียชีวิตจากการทำงานหรือว่าการติดเชื้อโรคที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันความเสียหายทั้งบุคคลและองค์กรนั่นเองค่ะครับมาดูข่าวจากสอบตกันครับ คุณนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการสื่อสารองค์กรด้วยการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสอบตนะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่นะฮะปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์สอบตและเจ้าหน้าที่ในองค์กรบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิตลอดจนเครือข่ายการทำงานด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมายครับ50กว่าคนนะฮะก็จัดขึ้นนะเมื่อวันที่22ถึง24เมษายนที่ผ่านมาที่ห้องน้ำพราว2โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับคุณนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบตก็กล่าวชื่นชมฮะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้บอกว่าโอ้โหเป็นกิจกรรมที่สร้างบุคลากรให้มีพลังมีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพราะบุคลากรเป็นบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาและเดินหน้าการทำงานขององค์กรให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะงานด้านประชาสัมพันธ์ควรให้การอบรมเสริมความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนในองค์กรได้มีความรู้มีแนวคิดคอนเทนต์ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรมีประสิทธิภาพพร้อมเผยแพร่ข่าวสารของสอบต.ไปยังบุคคลภายนอกให้รับรู้ว่ามีผลงานด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรบ้างและนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าการประชาสัมพันธ์องค์กรคือการสร้างข่าวสารไปยังประชาชนเพื่อให้ทราบและมีทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีขององค์กรต่อไปครับค่ะพูดถึงทางใต้เนี่ยถ้าไปดูแอร์โฟร์ไทยวันนี้โอ้โหสภาพอากาศสถานการณ์คุณภาพอากาศนั้นอยู่ในระดับดีมากถึงปานกลางคือส่วนใหญ่เป็นสีเขียวสีฟ้านะคะเพราะมีหลายท่านเนี่ยบ่นมาว่าร้อนเหลือเกินนะคะหลายที่ทีเดียวอ่ะส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกที่นะคะพี่โชคอำนวยบอกว่าศรีสะเกษครับอากาศร้อนมากๆเมื่อวาน42องศาครับผมนะคะอยู่ที่ตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันอ้าวที่ไหนอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างก็บอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได้พี่ทองหยดบอกว่าสุพรรณสวนแตงตอนเช้าเย็นครับครับคุณทรงพลตอนบ่ายเป็นยังไงคะโอ้โหคือร้อนไปหมดแล้วฮะตอนนี้นะคะเราต้องเขาเรียกว่าอดทนไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะฮะแต่สัญญาณที่จะเข้าสู่หน้าฝนเนี่ย10พฤษภาคมวันพืชมงคลนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยฝนจะตกฝนจะตกนะฮะแล้วก็คือจะทำให้เรารู้ว่าเนี่ยคือสัญญาณของการเริ่มการ
เพาะปลูกแล้วใช่ค่ะบางท่านก็นอกจากบอกอากาศมาแล้วก็น่ารักมากอย่างพี่สุพิษเพ็งแจ่มนะคะอยู่ศรีสะเกษเช่นกันแต่ว่าอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยบอกว่าวันนี้29องศากลางวัน42องศาฝุ่น PM 2.5 18.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอุ๊ยน่ารักมากเลยพูดถึง PM 2.5 อย่างที่บอกไป Air4 ไทยเนี่ยเป็นแอปที่สามารถเช็คได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สะดวกด้วยดูได้ง่ายตอนนี้เหนือคลี่คลายยังเหนือนี่ก็ยังต้องติดตามค่ะเพราะว่าจุดความร้อนเยอะอยู่นะยังแดงยังส้มอยู่นะแถวเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเนี่ยค่ะเยอะสุดเพราะว่าเรื่องของฮอตสปอตจุดความร้อนเนี่ยยังคงสูงประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างลาวอย่างพม่าเนี่ยก็ยังมีจุดฮอตสปอตและเผาเนี่ยมันก็มีควันเนี่ยมายังประเทศไทยนะฮะจุดฮอตสปอตแล้วก็เรื่องของความร้อนเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือบนเนี่ยนะฮะเชียงใหม่เชียงรายอะไรตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองบางทีเนี่ยคนไม่ได้เผาว่าคุณชัยศิลป์แต่ว่ามันไหม้ขึ้นมาเองเพราะอากาศมันร้อนใบไม้เสียดสีกิ่งไม้เสียดสีเนี่ยมันทำให้เกิดความร้อนเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางด้านของมหาดไทยอบต.อบจ.แล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่มีข่าวเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาหยุดนะฮะไม่มีข่าวนี่ก็คือยังทำงานอยู่ตลอดนะฮะตั้งแต่ตอนโน้นเลยนะฮะก่อนสงกรานต์ยันตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้หยุดได้หย่อนไม่ได้พักได้ผ่อนเลยนะฮะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะฮะใช่นะคะดูจากความร้อนของไทยตอนนี้ขยับมาสักพันกว่าจุดแล้วนะคะ 1,083 จุดจุดความร้อนที่พบมากที่สุดคือเชียงใหม่74จุดก็อย่างที่บอกไปส่วนใหญ่เนี่ยไปพบในป่าอนุรักษ์กว่า420จุดเมื่อวานนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสด้าเนี่ยเขามีการเปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมไทยเนี่ยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,083 จุดแล้วก็ส่วนใหญ่คือไปเจอในป่าอนุรักษ์นะคะอย่างที่บอกไป420จุดตามด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะ245จุดพื้นที่การเกษตร240จุดชุมชนและพื้นที่อื่นๆอีก90กว่าจุดนะคะมีเขตสปก.ด้วยพื้นที่ริมทางหลวงด้วยจังหวัดที่พบมากที่สุดก็คือเชียงใหม่ค่ะ74จุดอย่างที่บอกไปส่วนประเทศเพื่อนบ้านก็ยังไม่เจอจุดความร้อนอย่างต่อเนื่องสูงสุดอยู่ที่พม่าครับพม่าเนี่ย 1,635 จุดค่ะคุณฟังลาว 1,515 กัมพูชา 1,260 ไทยเราก็ 1,000 เหมือนกันครับ 1,083 จุดเวียดนามน้อยลงมาหน่อยนะคะหลักร้อยค่ะ313จุดและมาเลเซียหลัก10ค่ะ72จุดแต่ว่ายังไงนะคะถึงจะร้อนแบบนี้นะคะทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ยังคงบินปฏิบัติการฝนหลวงอยู่นะคะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขึ้นบินปฏิบัติการบรรเทาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์ซึ่งหลังปฏิบัติการก็พบว่าค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงค่ะขณะเดียวกันได้ปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหาภัยแล้งด้วยทำให้ฝนตกในพื้นที่การเกษตรบางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ราชบุรีจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองกระบี่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและพังงานะคะรวมถึงเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนปราณบุรีและเขื่อนราชประภาอ่างเก็บน้ำกระร่าง3และอ่างเก็บน้ำอย่างชุมแต่มีที่อำนาจเจริญเหมือนกันที่ก็ผู้ว่าเองก็แบบอยากให้ฝนตกเยอะๆเหมือนกันครับนะคะล่าสุดท่านบอกว่าท่านว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณบอกว่าถึงจะไม่ร้อนที่สุดแต่ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันนะคะส่วนปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตอนนี้เร่งทำฝนหลวงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังหลายพื้นที่พี่น้องประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบอำนาจเจริญท่านผู้ว่าอดิศักดิ์เองก็บอกว่าตอนนี้ประสานไปกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงท่านบอกขอหน่อยขอเน้นพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานและอ่างเก็บน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภครวมถึงพื้นที่ต้องการน้ำเพราะว่าจะได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรเตรียมแปลงปลูกนะคะจะได้มีน้ำเพียงพอในฤดูกาลที่จะถึงนี้จากการปฏิบัติการฝนหลวงก็ทำให้พื้นที่อำนาจเจริญตลอดเมษายนนะคะยังประสบปัญหาอยู่คือมันมีฝนน้อยลงเนื่องจากว่าไม่มีความชื้นในอากาศหรือว่ามีน้อยทีนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็ยังคงดำเนินการอย่างเต็มที่และต่อเนื่องนะคะเมื่อสภาพอากาศพร้อมความชื้นเหมาะสมจะดำเนินการทันทีนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องต่อไปค่ะครับเขตนอกชลประทานคือพื้นที่เพาะปลูกที่ชลประทานไปไม่ถึงไม่มีน้ำว่าอย่างนั้นเถอะต้องอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่นะฮะบางคนมีเครื่องสูบน้ำบางคนไม่มีเครื่องสูบน้ำนะอันนี้ยากลำบากเหมือนกันสิ่งที่จะต้องอาศัยและเยียวยาประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานเนี่ยก็คือ
ฝนหลวงนั่นเองค่ะนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้และที่สำคัญถ้าใครต้องการฝนหลวงก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะหรือส่งข้อความในกล่องข้อความของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ติดต่อกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นะครับในพื้นที่ของท่านนะฮะที่จะได้มีการทำฝนหลวงแล้วก็ดูแลท่านนะครับไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้งนะดูเรื่องของการลดดอกเบี้ยกันบ้างครับคุณชัยศิลป์ถือว่าเป็นข่าวดีของทั้งสัปดาห์นี้นะครับ 0.25% นะฮะ 0.25% สำหรับใครที่กู้เงินจากแบงค์ต่างๆนี่ถือว่าเป็นข่าวดีหลังจากที่นายกเศรษฐาเนี่ยส่งสัญญาณมาตลอดตั้งแต่รับตำแหน่งใหม่ๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยบอกธนาคารแห่งประเทศไทยกนง.ช่วยลดดอกเบี้ยหน่อยนะฮะแต่ทางด้านของฝ่ายนั้นเขาเป็นนโยบายการเงินใช่ไหมฮะก็กอดอกแน่นนะฮะยังไม่ลดมาหลายเดือนนะฮะนายกทำไงฮะเดินวนไปวนมาได้แค่นี้แหละฮะแล้วล่าสุดเนี่ยก็เรียกทางด้านของนายกสมาคมธนาคารไทยและธนาคาร 3-4 ธนาคารมาคุยเบ็ดเสร็จสับไม่ถึง2วันฮะออกมาแล้วครับเรื่องของการลดดอกเบี้ย 0.25% นะฮะแต่ว่าเป็นระยะสั้นคุณจะสินและท่านฟัง6เดือนแต่6เดือนนี้มีความหมายสำหรับลูกหนี้ทำไมมีความหมายสำหรับลูกหนี้ฮะคือทำให้เงินที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยที่ส่งไปให้กับเจ้าหนี้เนี่ยมันมีการลดต้นลงนะฮะพอเงินต้นลดลงเนี่ยดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายก็ลดลงด้วย มีผลดีในระยะยาวแต่ว่ามีผลที่จะเกิดประโยชน์เนี่ยในระยะสั้น6เดือนแต่ถามว่ามีความหมายไหมมีความหมายกับลูกหนี้มากนะครับคำถามคืออยู่ว่าอ้าวแล้วมาตรการนี้เนี่ยแต่ละธนาคารเนี่ยมีการอ้างอิงกันอย่างไรเพราะกลุ่มเปราะบางเนี่ยในแต่ละธนาคารอ้างอิงไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีคำพูดที่ว่าการที่จะให้ MRR ลบMRR 0.25 เนี่ยที่ลดลงเนี่ยสำหรับกลุ่มเปราะบางดังนั้นแล้วเนี่ยแต่ละธนาคารเขามีเงื่อนไขของกลุ่มเปราะบางที่แตกต่างกันตรงนี้เป็นนิยามที่จะต้องไปดูประเด็นที่2 SME ของธนาคารแล้วก็ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีคำนิยามที่แตกต่างกันอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของแต่ละธนาคารแต่เอาละก็ถือว่าเป็นภาพรวมของข่าวดีที่จะมีขึ้นให้กับลูกหนี้ที่ผ่อนชำระเงินกับธนาคารโดยเฉพาะลูกหนี้ที่กู้ซื้อบ้านที่มีดอกเบี้ย MRR นั่นเองนะฮะปกติ3ปีแรกใช่ไหมคุณชัยศิลป์ที่จะเป็น MRR เนี่ยลบเท่านั้นลบเท่านี้ใช่ไหมลบ 3.5 ลบ 4.5 อาสุดแท้แต่ตอนนี้เนี่ยก็คือช่วยไปอีก 0.25% ถือว่าเป็นข่าวดีในรอบสัปดาห์เลยนะครับค่ะเรียกว่าคุณส่วนคุณคุณอะไรคะคุณเกษตรกรทั้งหลายใช่ไหมวิไทยรัตนากรฮะผอ.ธนาคารออมสินฮะในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐก็บอกครับว่าสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารสมาชิกครับก็ตระหนักถึงภาวะต้นทุนการเงินของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวในขณะนี้ฮะสมาคมพร้อมสนับสนุนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาภาระและช่วยเสริมสภาพคล่องในครัวเรือนซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นฮะเมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีประกาศออกมานะฮะโดยสมาคมธนาคารไทยว่าได้ออกแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมคือการลดดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มลงนะฮะ 0.25% กลุ่มเปราะบางทั้งลูกค้าบุคคลและ SME ก็ได้แก่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยที่เรียกว่า MRR ที่บอกไปนะฮะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดีนะครับมีผลเมื่อไหร่ฮะ1พฤษภาคมฮะถึง31ตุลาคม1พฤษภาคมก็อีก 2-3 วันเท่านั้นเองรอกันนิดนึงทุกแบงค์ขานรับนโยบายครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขอแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับสำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ครับอันนี้เขาก็ร่วมลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบางและ SME ที่ประสบปัญหาในการผลิตก็ลดดอกเบี้ยลงฮะ 0.25% เป็นเวลา6เดือนรวมถึงอันนี้สำคัญนะฮะลูกหนี้ NPL ก็คือลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้างมีปัญหากับแบงค์หรือคนที่อยู่ในระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะฮะก็อันนี้ก็ให้ด้วยนะฮะดูโดยมีลูกค้าที่ได้รับประโยชน์กว่า1,200,000 บัญชี
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นตัวของลูกค้าประชาชนก็มีมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับก็คือการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรที่มีหนี้รวมต้นทุนเงินคงเหลือทุกสัญญาณ30กันยายนปี66ไม่เกิน 300,000 บาทอันนี้คือออกมาเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะฮะอันนี้ก็ช่วยกันอย่างต่อเนื่องหลักสูตรการฟื้นฟูศักยภาพการประกอบอาชีพตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้จำนวน 130,000 รายสินเชื่อแทนคุณอัตราดอกเบี้ย MRR และสินเชื่อเงินด่วนคนดีสำหรับสมาชิกอสม.และอสส.นะฮะก็อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.67 ต่อเดือนอุ้ยถูกฮะการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบฮะให้กลับมาอยู่ในระบบของธกส.แล้ว 600,000 กว่ารายนะครับเป็นเงินกว่า 50,000 กว่าล้านบาทนะครับให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดภาระในการชำระหนี้ให้กับเกษตรกรนะฮะและแบงก์พาณิชย์ที่ร่วมขารับนโยบายเนี่ยก็เพียบเลยฮะคือทุกแบงก์นะฮะแบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงไทยกรุงศรีกสิกรไทยเกียรตินาคิน CIMB ไทยทหารไทยธนชาติทิสโก้ไทยเครดิตไทยพาณิชย์ UOB Land and House ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ธนาคาร ICBC ไทยแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศจีนนะฮะโอ้เกือบทุกแบงค์นะฮะตอนนี้15แบงค์นะตอนนี้เนี่ยทุกแบงค์เนี่ยขานรับนโยบายลดดอกเบี้ยกันแล้วนะฮะแบงค์ไหนที่ไม่ทำเนี่ยอาจจะกลายเป็นแกะดำนะฮะก็อันเนี้ยเขาก็ลดดอกเบี้ยกันทุกแบงค์ครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับลูกหนี้แล้วก็เป็นข่าวดีนะครับผู้มีภาระหนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลที่พยายามที่จะทำที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดภาระหนี้สินแล้วก็ค่าครองชีพกันครับค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะหรือว่าช่องทางอื่นๆนะคะบอกผ่านหน้าเพจมาได้ว่าพอนโยบายรัฐบาลออกมาแบบนี้ชอบไหมคะถ้าชอบพิมพ์มาได้เลยหรือว่าชอบนโยบายไหนเพราะจริงๆแบงก์ชาติก็ยังมีคุยกับเรื่อง Digital Wallet ด้วยต่างๆหลายอย่างนะคะที่จะมีขึ้นอีกไม่นานนี้นะคะเตรียมตัวไว้แล้วกันนะคะ Digital Wallet กำลังคือมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ได้คุยกันแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้นะก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าจะแจกเท่าไหร่แจกเมื่อไหร่นะครับส่วนความคืบหน้าเนี่ยเราจะต้องติดตามดูกันต่อไปคาดว่าปลายปีนี้เนี่ยแหละประชาชนจะได้ Digital Wallet ก็คือไตรมาสสุดท้ายของปี3เดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมีการเริ่มลงทะเบียนเนี่ยในช่วงปลายปีนะฮะก็เดี๋ยวติดตามดูกันอีกทีเพราะว่าไทม์ไลน์เนี่ยก็ออกมาแล้วครับค่ะ 6:35 นาทีท่านนายกยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านกำชับนะคะคโดยเฉพาะเร่งแก้ปัญหาเพลิงไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมีอุตสาหกรรมย้ำว่าห่วงใยผลกระทบต่อประชาชนตอนนี้สั่งการให้ฟื้นฟูเยียวยาโดยเร็วค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาเพลิงไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมีอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองบริษัทวินโปรเซสจำกัดจังหวัดระยองเมื่อวานนี้นะคะด้านนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็รายงานว่าสาเหตุดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ค่ะเพราะว่าต้องรอให้เปลวไฟสงบจึงสามารถนำเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งทางด้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็รายงานสถานการณ์นะคะว่าเบื้องต้นได้มีการอพยพคนจำนวน78คนจาก2ตำบลค่ะคือตำบลบางบุตรและตำบลหนองบัวไปศูนย์พักพิงตอนนี้เหลือ39คนนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียง4คนมีอาการเจ็บป่วยทางโรคทางเดินหายใจแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลเป็นอย่างดียืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการได้รับสารจากเหตุไฟไหม้หลังเพลิงสงบนะคะจะเข้าไปดูว่ามีสารเคมีไหนเนี่ยยังหลงเหลืออยู่บ้างเพื่อจะหาวิธีกำจัดค่ะทางนี้ท่านนายกเองก็สั่งการ5ข้อให้เร่งดำเนินการเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ท่านซีเรียสมากนะคะท่านบอกว่ากังวลมากเลยต่อผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ค่ะ1คือขอให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลควบคุมสถานการณ์การปะทุและเหตุเพลิงไหม้จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติและจัดทำแผนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สองประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปลงทะเบียนค่ะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านค่ายอบต.หนองบัวอบต.บางบุตรเพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูเยียวยาตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง3ค่ะให้กรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศตามชุมชนแล้วก็รายงานผลให้ทราบเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน4ค่ะเร่งจัดการนำกากอันตรายในพื้นที่ไปกำจัดให้ถูกต้องแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูฝนซึ่งอาจทำให้วัตถุอันตราย
ี้นะคะรั่วไหลออกนอกพื้นที่โดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและ5ค่ะรวมทั้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบูรณาการตรวจสอบโรงงานประเภทนี้ทั่วประเทศเลยนะคะและจัดทำแนวทางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในพื้นที่อื่นๆอีกอย่างไรก็ตามนะคะมีการติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมก็คือจากการติดตามสถานการณ์พบว่าเพลิงได้ถูกควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดแล้วค่ะมีการเผาไหม้เฉพาะบางจุดเท่านั้นไม่เกิน 3% ของพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภาคเอกชนค่ะเข้าทำการควบคุมสถานการณ์ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องขณะที่ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขก็มีการให้ความช่วยเหลือรวมถึงจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะด้านคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยจังหวัดนะคะมีการจัดเวรเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเลยประเด็นสุดท้ายที่ประชาชนกังวลก็คือถ้าหากฝนตกลงมาจะเป็นยังไงทางจังหวัดเองก็มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาค่ะโดยการขุดสระน้ำพื้นที่บริเวณรอบโรงงาน2ไร่นะคะตรงนี้เพื่อกักเก็บแล้วก็บำบัดน้ำสร้างความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็นำดินจากการขุดสระน้ำเนี่ยมาสร้างเป็นแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำไหลไปพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะนะฮะเป็นการทำงานเขาเรียกว่าบูรณาการกันนะฮะคือนายกต้องสั่งเพราะว่าดูจากชื่อหน่วยงานแล้วเนี่ยแต่ละที่คือกระทรวงมหาดไทยกรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย3หน่วยงานเนี่ยปกติเขาแยกงานกันทำแต่พอเกิดเหตุการณ์เนี่ยต้องร่วมไม้ร่วมมือในการทำงานก็คือมหาดไทยเนี่ยจะต้องดูแลนะครับผลกระทบของชาวบ้านอบต.อบจ.ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอยู่ในกำกับของกระทรวงมหาดไทยต้องกำกับดูแลตรงนี้ผู้ว่าเนี่ยเรื่องของศูนย์ดำรงธรรมและอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องให้ที่พักพิงกับประชาชนคนไหนที่ไม่สามารถเข้าอยู่บ้านได้หรือมีปัญหาตรงนี้เนี่ยทางจังหวัดก็จะดูแลอันนี้หน้าที่ของมหาดไทยกรมควบคุมมลพิษก็ต้องตรวจวัดค่าอากาศแล้วก็รายงานผลให้ทราบตามความเป็นจริงนะฮะและเพื่อระวังสุขภาพของประชาชนแต่เจ้าภาพหลักใหญ่ๆก็คือกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยแหละครับที่จะต้องดูแนวทางแล้วก็มาตรการการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนไม่ใช่วัวหายแล้วล้อมคอกเพราะว่าพอเกิดปัญหาทีไรเนี่ยเราก็มีแนวทางมาตรการอะไรออกมาทุกทีพอเรื่องเงียบหายไปก็กลับมาอีกแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยทางด้านของกรมโรงงานและอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้ก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ระดมสรรพกำลังนะฮะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการรับมือแก้ไขปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าฤดูฝนแล้วและเดี๋ยวน้ำมันก็จะมาแล้วสารพิษเนี่ยถ้ามันไหลมาเนี่ยก็จะมีปัญหาแต่คุณชัยศิลป์ก็รายงานแล้วว่าตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามีการขุดสระในพื้นที่โดยรอบเพื่อกักเก็บน้ำตรงนี้เพื่อที่จะกั้นไม่ให้มันเป็นอันตรายต่อประชาชนเจ้าหน้าที่ก็ต้องเซฟเหมือนกันใช่นะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานเซฟเจ้าหน้าที่เขาก็กลัวกันว่าไอสารเคมีมันเป็นอันตรายต่อมนุษย์ตอนนี้มีการนำหุ่นยนต์โรบอทด็อกบอทโดรนบินต่ำเข้าไปเก็บภาพสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานสารเคมีที่ระยองนะคะเบื้องต้นการนำเข้าไปเนี่ยนะคะทางด้านผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านบอกว่าเบื้องต้นนำด็อกบอทแล้วก็โดรนบินต่ำตรวจสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บกากของเสียอันตรายและสารเคมีอันตรายเบื้องต้นที่บริษัทวินโปรเซสจำกัดที่ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเนื่องจากว่าคือไฟดับก็จริงนะคะแต่ท่านบอกว่าลักษณะการเผาไหม้สารเคมีข้างในเนี่ยมีสภาพความเป็นกรดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็คนเนาะต้องมนุษย์นะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเองก็บางส่วนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุได้ก็เลยกังวลถึงสถานการณ์หรือว่าสถานที่เกิดเหตุพอไปเทียบเคียงกับที่อยุธยาหลังเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ามีการระเบิดเพิ่มแล้วก็คือหลายลูกมันหลายลูกก็กลัวกันเนาะเป็นกังวลเหมือนกันเราต้องเซฟเจ้าหน้าที่ซึ่งโรงงานแห่งนี้มีเจ้าของเป็นคนเดียวกันกับโรงงานระเบิดที่อำเภอภาชีด้วยอยุธยาจึงนำหุ่นยนต์โรบอทหรือว่าใช้หุ่นยนต์ด็อกบอทแล้วก็โดรนบินตามเนี่ยเข้าไปบินตรวจสอบนะคะเก็บพยานวัตถุต่างๆที่เกิดเหตุว่ามีอะไรบ้างจะได้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นทีนี้เจ้าด็อกบอทเนี่ยสามารถเดินเข้าไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งแรกได้นะคะหลังเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะนำภาพเนี่ยไปทำการวิเคราะห์หาจุดเพลิงไหม้แล้วก็หาสาเหตุต่อไปด้วยแต่สาเหตุเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรนะเพราะรองผู้ว่าออกมาบอกว่าตรงนั้นตัดไฟไปนานแล้วฮะไม่มีทางที่ไฟฟ้าจะลัดวงจรคำถามคือไหม้เองโดยธรรมชาติ
หรือมีการวางเพลิงจุดไฟเผา อันนี้ต้องติดตามดูนะครับว่าจะมีรายละเอียดกันอย่างไรก่อนจะพักพี่พัทรพรอยู่ระยองค่ะบอกว่าสงสารคนที่อยู่ใกล้โรงงานมากค่ะน่าสงสารนะอากาศเป็นพิษสูดอากาศอะไรไปเนี่ยมันกลัวไปหมดฮะระแวงไปหมดคือแค่สูดอากาศคุณยังระแวงแล้วฮะแล้วคุณจะกล้าอยู่ได้ยังไงฮะอันนี้เมื่อวานนายกลงพื้นที่ไปนะฮะก็ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่มาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับเพราะรู้ว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสภาวะที่วิกฤตนะครับก่อนจะพักไปดูเรื่องของแคดเมียมซะหน่อยคือแคดเมียมเนี่ยมันเป็นแร่เนี่ยนะฮะคือความเป็นมาเนี่ยมันถูกฝังกลบอยู่ที่จังหวัดตากและอยู่ในพื้นดินลึกตามมาตรฐานของการกำจัดสารที่เป็นพิษนะฮะอยู่ในดินเนี่ยเฉยๆเนี่ยก็ไม่ว่าวันดีคืนดีเนี่ยมีการขุดออกมานะครับขุดออกมาไม่ได้น้อยๆนะย้ายที่ด้วยหมื่นกว่าตันนะฮะคือในตัวเลขตอนนี้เนี่ยก็คือ 12,948 ตันแต่ตอนแรกอะรู้สึกว่ามันจะเยอะกว่านี้นะฮะแล้วก็ขนออกมานะฮะจากจังหวัดตากมา3จังหวัดคือกรุงเทพชลบุรีสมุทรสาครหมื่นกว่าตันนะฮะรถบรรทุกกี่เที่ยวฮะ500 600เที่ยวนะครับมีการผ่านดงผ่านด่านอะไรแบบนี้เนี่ยคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วมันผ่านด่านกันมาได้ยังไงแล้วไม่มีการเอ๊ะหรือการแปลกใจอะไรกันเลยหรือไงนะฮะเบ็ดเสร็จสรรพเนี่ยมาอยู่ใน3พื้นที่สมุทรสาครชลบุรีแล้วก็กรุงเทพนะฮะแต่ละพื้นที่ก็ความมากความน้อยก็ลดหลั่นกันไปนะฮะเดชะบุญฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบและตรวจเจอแล้วก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะมีการกำจัดสารพิษเหล่านี้นะครับนำกลับไปสู่ในพื้นที่เดิมที่ถูกฝังกลบก็คือจังหวัดตากนะครับคุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมฮะก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ครับการจัดการกากตะกอนแร่แคดเมียมของกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะว่าการตรวจนับปริมาณกากตะกอนแร่แคดเมียมที่ได้มีการยึดอายัดเอาไว้ขณะนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับตรวจนับกันแล้วฮะสลับปริมาณกากไปแล้ว 95% นะวิธีการนับเนี่ยไม่แน่ใจนับกันยังไงนะฮะแต่นับกันเรียบร้อยแล้วล่ะ 95% ก็มีที่สมุทรสาครนะฮะแล้วก็ที่ชลบุรีแล้วก็กรุงเทพนะฮะสรุปกากแคดเมียมที่พบนะฮะที่สมุทรสาครเนี่ย 8,407 ตันครับถุงนึงเนี่ยเขาบอกว่าบรรจุน้ำหนักตันกว่ารวมกับแร่ที่พบในโกดังคลองกิ่วชลบุรี 4,391 ตันนะครับแล้วก็ที่กรุงเทพก็คืออยู่ที่แถวๆบางซื่ออันนี้น้อยหน่อยฮะ150ตันค่ะ150ตันรวมกับตะกอนแร่แคดเมียมที่พบทั้งหมดแล้ว 12,948 ตันนะถ้าเทียบเคียงการวัดค่าความชื้นที่เหลืออยู่ที่ประมาณ 18% จากเดิมต้นทางจังหวัดตาก 33% เป็นไปได้สูงว่าขณะนี้พบกากตะกอนแร่แคดเมียมครบตามจำนวนแล้วนะครับคือจะบอกว่าที่มันหายไปเนี่ยคือการระเหยฟังแบบนี้ก็น่ากลัวมันระเหยหาไปน้องทั้งหลายไปสมมติคุณเจอควันระเหยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่เท่าที่ทราบเนี่ยแคดเมียมเนี่ยคือมันเป็นสารพิษก็จริงแต่ถ้าเกิดมันเข้าสู่ร่างกายไม่ได้เกินตามปริมาณที่มันกำหนดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ถ้ามันเกินเนี่ยมันก็อันตรายหมดแล้วฮะแต่ทางที่ดีอย่าไปถูกกันเลยที่สำคัญการขนย้ายเนี่ยทำเมื่อไหร่นะฮะแน่นอนนะการขนย้ายไปฝังกลบที่จังหวัดตากที่ผมบอกไปอะที่เดิมก็มีการจำลองการขนย้ายเสมือนจริงเนี่ยมันเหมือนเป็นการซ้อมเสมือนจะขนจริงพรุ่งนี้ขนจริงในวันจันทร์ที่29เมษายนนี้นะครับแล้วก็รวมถึงการจัดการต่างๆเนี่ยก็มีแผนในการขนย้ายด้วยนะฮะการตกเรียราดการอะไรพวกนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามีการจำลองสถานการณ์จริงคำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมในการขนย้ายแล้วก็เป็นระบบปิดนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนสำหรับการขนย้ายนะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับกากแคดเมียมจากพื้นที่สมุทรสาครชลบุรีแล้วก็กรุงเทพครับค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความปังของประเทศไทยเราขึ้นแท่นอันดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นประเทศที่น่าเยี่ยมชมที่สุดในปี2024คือปีนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องอื่นๆที่ท่านนายกลงพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็จะเร่งผลักดันโดยเฉพาะทุเรียนนะคะอีกหลายประเด็นด้วยเดี๋ยวกลับมาพักกันสักครู่ค่ะครับตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะสารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชนอนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าวั
ันเกิดปีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ดีคะ35ดีไหมอืม30ก็พอมั้งอายุจริงเท่าไหร่ไม่สำคัญจ้าเพราะอายุใจยังวัยรุ่นอยู่สุขใจวัยเกษียณเมื่อชีวิตยังมีแรงทำไมต้องปล่อยให้เหี่ยวเฉาวัยชราไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะจ้าอย่าหาว่ายายสอนเลยถ้าเตรียมตัวให้พร้อมทั้ง5ด้านคือเรื่องสุขภาพสังคมเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเริ่มต้นเตรียมตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตเต็มเปี่ยมทั้งคุณค่าศักดิ์ศรีและความสุขนะจ๊ะคุณได้สิทธิ์กู้เงิน 300,000 บาทหากสนใจคลิกลิงก์นี้ได้เลยอย่าคลิกเด็ดขาดงานพาร์ทไทม์ออนไลน์งานสบายรายได้สูงอย่าเชื่อครับชีวิตจริงไม่มีใครคอยเตือนแบบนี้กลโกงอันแยบยลอีกมากมายของมิจฉาชีพโดยการส่งข้อความโทรศัพท์สายโทรเข้าหลอกส่งพัสดุรวมถึงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยการไม่โลภไม่ตื่นตระหนกกับข้อความชวนให้หวาดกลัวไม่หลงเชื่อใครง่ายๆรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทุกๆ10วินาทีมีผู้ป่วยต้องการใช้โลหิตอย่างน้อย1ถุงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยและโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณเองก็มอบโอกาสนั้นได้แค่บริจาคโลหิตประจำให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ blooddonationthai.comยามเช้าเข้าถึงประชาชน6:48 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ๊อบทรงพลชูเวศน้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานหลายท่านบอกว่านี่พี่นกเบิร์ดคิดถึงพี่ทรงพลอ๋อคิดถึงเหมือนกันนะครับรักไม่น้อยจากรักนานๆนะฮะนะคะพี่พรพนามาแล้วค่ะพี่สายฝนส่งสติ๊กเกอร์มาพี่สมยศค่ะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าจากมาบตาพุทธระยองผมคนบางบุตรบ้านค่ายแต่มาทำงานอยู่มาบตาพุทธโรงงานนี้ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมด้วยนะโรงงานที่เรานำเสนอไปในข่าวว่าอยู่ติดกับโรงเรือนและชุมชนเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องเอาจริงครับคือจริงๆมันมีกฎหมายอยู่นะว่าโรงงานหรือว่าอะไรพวกนี้ต้องอยู่ห่างจากชุมชนเท่าไหร่แล้วก็มันมีมาตรการต่างๆเนี่ยที่จะต้องดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งจริงๆกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยต้องไปกำกับดูแลแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยแหละต้องไปกำกับดูแลนะครับค่ะนี่พี่โกศลใช่ไหมคะทักมาแล้วจันทบุรี27องศาอากาศร้อนดีครับร้อนดีใช่ไหมเมื่อวานนายกลงร้อนไหมนั่นสินี่น้องอาร์มสวัสดีครับพี่จ๊อบจากอดีตนักศึกษาฝึกงานข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT มาหมอเทพแพงสภาโอ้ยขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์ข่าวยามเช้าในช่วงท้ายนี้ด้วยเช้าๆนี้หลายท่านแบบตื่นมาด้วยบรรยากาศดีๆอุ้ย25องศาดอนจานโอ้ย45องศาอือหือโอ้โห45นี่สูงกว่าที่ที่กรมอุตุได้รายงานนะรายงานของกรมอุตุบอก44ฮะค่ะฉะเชิงเทรา23องศาคุณประสิทธิชัยแชร์ให้แล้วที่ไหนเป็นยังไงบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้า แต่มีอยู่หลายๆที่ก็เช้านี้อาจจะอากาศดีด้วยหลายๆอย่างอย่างเช่นทำบุญแต่เช้าพิษณุโลกค่ะ คุณพิสมัยเลิศอิทธิบาทประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกบอกว่าตอนนี้พิษณุโลกเนี่ยนะคะวันนี้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระตาหารเพลแต่เช้าเลยนะคะจริงๆเขาเริ่มมาตั้งแต่23เมษายนมาแล้วเพราะว่าจังหวัดพิษณุโลกขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระตาหารเพลสามเณรค่ะจำนวน84รูปตามโครงการบรรพชาสามเณรผ้าฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ระหว่างวันที่23เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคมค่ะเวลา10นาฬิกาที่วัดโพทองตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกสำหรับวันนี้นะคะหัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรีองค์กรอิสระกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ประจำจังหวัดพิษณุโลกก็นำบุคลากรในสังกัดค่ะร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระตาหารเพลด้วยโอ้ขอบคุณโครงการดีๆของพิษณุโลกแล้วก็หลายที่ด้วยพูดถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครับเดี๋ยววันนี้เราก็ชวนค่ะเย็นนี้จะมีดนตรีในสวนนะฮะกรมประชาสัมพันธ์ครับใช่แล้วนะคะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะคะเชิญชวนทุกท่านค่ะไปร่วมชมบรรยากาศ
ร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนครั้งที่2เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะท่านผอ.เหมียวชนิษาชมศิลป์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่เราเตรียมที่จะไปร่วมด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เพราะว่ากปส.หรือกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกทม.ค่ะกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมนี้ขึ้นวันนี้เจอกันค่ะที่บริเวณสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟเขตจตุจักรกรุงเทพนะคะเริ่มกันตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปเข้าชมฟรีค่ะไปพบกับเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ได้รับเชิญจากศิลปินรับเชิญจากรายการเพลงเอกค่ะนำโดยคุณทัศน์กิติทัศน์แบงค์เฉลิมรัตน์เสมพานุรุตและโอชุติมาพี่โฉมหรือว่าคุณนิดนิตยาอรุณวงศ์หรือพี่โฉมฉายอรุณฉานก็ไปร่วมสร้างความสุขด้วยกันด้วยนะฮะใช่แล้วใครที่ไปเนี่ยอยากจะบอกนะไม่ได้เจอกันง่ายๆนะอยากจะบอกว่าโอ้โหนะคะเจอตัวย่าแล้วก็นอกจากเพลงเพราะๆในแว่วหวานตำนานเพลงศิลปินรับเชิญบางครั้งแล้วนะคะหรือว่ารายการสุขสันต์บ้านเราวันนี้ใครที่ไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะได้รับของที่ระลึกจากสวทเราด้วยอะไรฮะทองหรือเปล่าโอ้โหนั่นต้องไปดูเพราะว่าถ้าท่านได้รับสิ่งนี้แล้วท่านจะเย็นตลอดงานนะเราเตรียมพร้อมแล้วช่วงเวลาดีนะฮะวันนี้แดดร่มลมตก17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับลมเย็นๆฟังเพลงเพราะๆมีความสุขนะครับอย่าลืมฮะดนตรีในสวนครั้งที่2เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เย็นนี้ฮะสวนรถไฟ17นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วเจอกันครับค่ะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับก็ไปที่ภาคตะวันออกไป3จังหวัดคือจันทบุรีระยองแล้วก็ตราดคือตราดเนี่ยก็คือเครื่องบินเนี่ยมาลงที่สนามบินตราดคืออู่ตะเภาแถวๆนั้นนะฮะเสร็จสับเนี่ยท่านก็ขึ้นรถเนี่ยไปที่จังหวัดจันทบุรีแล้วไปต่อที่ระยองช่วงที่อยู่ที่จันทบุรีเนี่ยท่านก็ไปดูเรื่องของทุเรียนทุเรียนขึ้นชื่อเนี่ยคือทุเรียนเมืองจันทและทุเรียนเมืองจันทร์เนี่ยเวลาใครจะซื้อหรือใครจะรับประทานเนี่ยไปซื้อขายต่อเนี่ยเขาจองกันข้ามปีครับคุณชัยศรีค่ะใช่แล้วคือจะซื้อปีหน้าเนี่ยต้องจองตั้งแต่ปีนี้นะฮะแล้วปีนี้เนี่ยมันพิเศษที่ว่าพอดีมันร้อนมันแรงทุเรียนมันก็ออกไม่ตามที่เขาจองไว้ทำให้ราคาผลผลิตทุเรียนก็มีราคาที่สูงขึ้นนะฮะพอสูงขึ้นชาวสวนก็ดีใจนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยการส่งออกเนี่ยก็มีลงทุเรียนจีนเนี่ยในการส่งออกทุเรียนด้วยนะครับเขาก็บอกกันมาเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหทุเรียนเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นสำหรับราคาส่วนเรื่องของการนำทุเรียนเมืองจันทน์เนี่ยตอนนี้บอกว่าอาจจะมีไม่เพียงพอแล้วต้องไปหานอกพื้นที่ด้วยก็คือแถบปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเพื่อที่จะนำไปส่งออกสู่ประเทศจีนนะครับก็สร้างความดีอกดีใจให้กับชาวสวนนั่นคือขายหมดขายดีและขายได้ราคาดีด้วยนะครับเมื่อวานคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่3จังหวัดภาคตะวันออกคือจันทบุรีระยองแล้วก็ตราดก็โพสต์ข้อความลงสื่อโซเชียลก่อนในเรื่องของการวางแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสินค้าทุเรียนให้มีความหลากหลายผลักดันทุเรียนสู่ตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับโอ้ปัจจุบันเนี่ยก็คือว่ามันไปสู่ตลาดต่างประเทศเขาเรียกว่าได้รับความนิยมอยู่แล้วนะฮะสำหรับทุเรียนไทยแต่จะทำให้มันดีมากยิ่งขึ้นท่านบอกว่าจันทบุรีคือหัวมังกรของผลไม้ฤดูร้อนหากมีตลาดรองรับมีการพัฒนามีการแปรรูปผลผลิตที่มีคุณภาพระบบการขนส่งที่มีศักยภาพเงินทองก็จะไหลมาเทบาครับเข้าสู่กระเป๋าใครฮะพี่น้องเกษตรกรละครับชาวสงชาวสวนเนี่ยละครับคุณเศรษฐาบอกผมมาดูการคัดและบรรจุทุเรียนคุณภาพว่าเขาทำกันยังไงการแปรรูปทุเรียนเขาทำกันยังไงดูผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรสินค้าแปรรูปเนี่ยที่บริษัท Dragon Fresh Fruit และบริษัทเกาฟงฮะโดยรัฐบาลนะฮะก็มีกระทรวงพาณิชย์มาด้วยก็จะดูแลละครับเรื่องของการขายผลไม้หน้าสวนพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ให้ถูกกดราคานั่นเองเพื่อเกษตรกรเนี่ยขายผลิตผลในราคาที่เป็นธรรมและมีแนวทางที่จะส่งเสริมการขายผลไม้ในต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นก็ดูไปดูเรื่องของการส่งออกเนี่ยแหละครับให้มันดียิ่งขึ้นเจรจาความร่วมมือการค้าประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ก็คืออินเดียและเปิดการส่งออกสินค้าใหม่ๆด้วยนะครับส่วนเรื่องของเงินทุนใครที่อยากจะปลูกทุเรียนหรือใครปลูกทุเรียนแล้วหมุนเงินไม่ทันหรือเกษตรกรที่จะทำการเกษตรเนี่ยนะฮะหมุนเงินไม่ทันเรามีธ.ก.ส.ครับกองทุนต่างๆกองเงินต่างๆดูแลเรื่องของเงินทุนให้กับผู้ประกอบการเรื่องของห้องเย็นปัจจุบันยังมีจำนวนน้อยในอนาคตรัฐบาลจะทำแผนเรื่องของการขนส่งทางเย็นนะฮะแล้วก็โกดัง
ตัวทำเย็นเพื่อสนับสนุนการส่งออกผลไม้ที่มีความจำเป็นควบคุมอุณหภูมิและสนับสนุนการส่งออกของเอกชนให้สามารถเข้ามาลงทุนด้านการแปรรูปการขนส่งและสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีด้วยรวมถึงสินเชื่อต่างๆให้กับเกษตรกรด้วยนะฮะเรื่องของการขนส่งระบบโลจิสติกฮะกระทรวงพาณิชย์กำลังดำเนินการสำรวจวางแผนเส้นทางขนส่งไปลาวไปยังจีนโดยตรงนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความล่าช้าและสำรวจความเป็นไปได้ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการขนส่งสนับสนุนการใช้รถไฟในการขนส่งสินค้าผลไม้ด้านกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและกระทรวงอวครับมีแผนครับที่จะร่วมกันสนับสนุนการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าทุเรียนให้มีความหลากหลายและเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าและจะมีประโยชน์กับเกษตรกรนะครับก็ใส่ใจตั้งใจทำกระบวนการให้ทุเรียนมีคุณภาพมาตรฐานดีและก็ราคาดีครับแม่ถ้าพูดถึงทุเรียนตอนนี้แม่ราคามันดีอยู่แล้วขายดีอยู่แล้วนะครับนายกก็ลงไปกระตุ้นบอกว่าเดี๋ยวมันจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับเงินทองจะไหลมาเทมาเข้าสู่กระเป๋าพี่น้องเกษตรกรได้อีกมากเลยครับค่ะแล้วก็แน่นอนท่านจะส่งเสริมถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเป็นท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะเชิงนิเวศต่างๆแล้วทีนี้จะผลักดันจนกระทั่งต่อยอดให้ไทยเราไปศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกต่อไปด้วยที่บอกแบบนี้เพราะว่าไทยเราตอนนี้นะคะจากผลสำรวจของนิตยสาร CEO World Magazine ค่ะเป็นนิตยสารด้านธุรกิจชื่อดังเขาสำรวจการให้คะแนนของนักท่องเที่ยวกว่า 300,000 คนจัดอันดับให้ประเทศไทยของเราค่ะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดนะคะคือเราเนี่ยเรียกว่าชนะเลิศเลยนะคะจาก67ประเทศเขตเศรษฐกิจได้คะแนน 72.15 คะแนนเป็นประเทศที่น่าเที่ยวโอ้โหที่สุดเลยนะคะทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีจนไทยเราได้รับการจัดอันดับครั้งนี้ท่านก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยเราแล้วท่านนายกเศรษฐาก็ยังบอกเพิ่มเติมนะคะว่ารัฐบาลวางแผนผลักดันพัฒนาท่องเที่ยวอย่างรอบด้านการจัดอันดับครั้งนี้ท่านบอกว่านี่แหละดีมากเลยเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่พิสูจน์ว่าแนวนโยบายของไทยที่สนับสนุนศักยภาพการท่องเที่ยวเดินมาถูกทางแล้วนะคะแล้วก็พร้อมจะต่อยอดต่อไปเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกต่อไปคือนิตยสาร CEO World Magazine เนี่ยเขาระบุว่าไทยเรานั้นนะคะสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นแสงสียามค่ำคืนอาหารรสเลิศศิลปวัฒนธรรมถ้ามองมุมดีๆไม่ไกลกรุงเทพก็มีหลายที่น่าเที่ยวอย่างบางกระเจ้าพระประแดงสมุทรปราการเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมีวัดมีตลาดน้ำมีสวนสาธารณะนะคะแล้วก็ยังส่งเสริมให้ไทยเราเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวต่างชาติด้วยครับพี่ธนิดาบอกเดินมาถูกทางแล้วจริงๆอะไรเรื่องอะไรฮะเดินเรื่องท่องเที่ยวใช่ไหมอ๋อท่องเที่ยวคือจริงๆอะท่องเที่ยวเราทำได้หลากหลายนะใช่ค่ะจันทบุรีเนี่ยมีบุฟเฟ่ทุเรียนนะฮะคือในสวนเนี่ยเวลาไปปุ๊บเนี่ยบุฟเฟ่ทุเรียนนะฮะคือกินจนล้อในไปเลยฮะพูดง่ายๆจนโอ้จนพอนะฮะเออแต่ว่าทานได้ไม่เยอะนะเออแต่ทานได้ไม่เยอะนะทุเรียนเนี่ยถ้าเข้าไปในสวนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเออแต่ว่าเรื่องของบุฟเฟ่ทุเรียนบุฟเฟ่ของผลไม้หน้าร้อนเนี่ยจันทบุรีเขาทำได้ดีก็ติดตามดูเพราะว่ามันถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยในอีกรูปแบบนึงที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาชื่นชอบบ้านเขาเมืองเขาไม่มีแต่เมืองไทยเนี่ยมีก็น่าสนใจนะครับในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ขึ้นอันดับโลกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจที่ไทยขึ้นอันดับหนึ่งประเทศที่น่าเยี่ยมชมที่สุดในปี2024ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทรงพลชูเวศครับค่ะน้อยชัยสินคนคล่องลาไปก่อนนะคะเฮียยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าจ๊อบน้อยลาก่อนอย่าฟังจ๊อบร้องสวัสดีครับลาก่อนสวัสดีค่ะติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา